เสาโทเคซ่ายิมเจอกับก้าวไกลช5พยัคฆ์ครับเป็นคู่ประกอบรายการเงินล้านของเชฟบุญธรรมภาคโคเมื่อวันที่22มีนาคม61โดยเชฟบุญธรรมภาคโคจัดมวยคู่ที่4ของรายการครับคุณผู้ชมครับศึกเชฟบุญธรรมเงินล้านครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับพฤหัสบดีที่22มีนาคม2561มาดูเสาโทเคซ่ายิมครับเจอกับก้าวไกลช5พยัคก้าวไกลช5พยัคนี่ต้องบอกว่าไฟล์ล่าสุดนี่แม่ถึงจะแพ้มาแต่ว่าก็แจ้งเกิดได้สวยเลยนะครับแพ้พิชิตชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับนัดเปิดตัวลูกพี่ใหญ่ครับวันนี้เจอกับเสาโทครับอัดเจอหมัดของก้าวไกลแล้วครับนี่ยกแรกเท่านั้นเองครับชวนทางเราเอ้าโอ้เจอดักศอกครับโชคดีเหลือเกินครับกรรมการไม่นับครับโอ้นี่บูมบางไม่ได้นะครับโอ้ก้าวไกลนี่สมาธิหลุดไปหน่อยครับจะเอาเข้าให้ตายครับสุดท้ายเจอเขาดักศอกซ้ายครับหงายหลังแทนครับคราวนี้ก็ต้องเดินสุขุมคำพีรภาพแล้วครับเตะขวามาเจอเกี่ยวและทุ่มทิ้งครับมุมแดงนี่เสาโทเคซ่ายิมนะครับคู่แฝดกับเสาเอเคซ่ายิมกรรมการไพฑูรย์กบกลางครับกรรมการผู้ชี้ขาดก้าวไกลพยายามหาช่องเจาะนะครับเป็นมวยที่ชกสนุกนะครับถูกตลาดแต่กดเตี๋ยไปก่อนแล้วนะครับก็ต้องเป็นบทเรียนด้วยครับพยายามเปิดเกมชวนทะเลาะแฟนมวยชอบครับเพียงแต่ว่าในการเปิดเกมนี่ต้องระวังด้วยครับประมาทไม่ได้ครับอ้าวศอกซ้ายมาครับทางด้านของเสาโทช่างจะย่ามใจเหมือนกันครับกระแทกศอกซ้ายมานี่ก้าวไกลน่ะโดนนะครับแทงเข่าครับแทงคืนหมดยกครับตลาดหลักทรัพย์นี่อยู่ที่ด้านของเสาโทแน่นอนครับหนึ่งถึงสามรวมกันนะครับพยายามตัดในช็อตที่เรียกว่านักมวยออกอาวุธให้ได้ดูกันนะครับก้าวไกลยังต้องพยายามเดินต่อครับนักชกจากแดนอีสานครับบ้านนี้หยุดชัยภูมิครับด้านของก้าวไกลช5พยัคฆ์หรือว่าก้าวไกลอีสานไฟติ้งเดิมครับหรือว่าก้าวไกลเพชรเจ้าพระยาครับเคยชกกันมาแล้ว2ครั้งนะครับมวยคู่นี้เป็นทางด้านของก้าวไกลนี่แพ้เสาโทมาทั้ง2ครั้งครับระยะหลังดีขึ้นมานะครับก้าวไกลครับก็เลยมีโอกาสขึ้นมาเจอกันอีกครั้งนึงโน่นแหละครับเสียชายโน่นยืนอยู่มุมน้ำเงินนะครับตัวพี่ใหญ่พยายามหาช่องเจาะแต่ก็ยังลำบากอยู่นะครับทีมงานก็พยายามตะโกนกระตุ้นนะครับให้ออกอะไรแบบไหนยังไงครับก็ต้องต่อยนะครับแต่ว่าเสาโทนี่ก็เหนียวอ่ะครับแทงเข่าซ้ายครับหมัดขวาก็คล่อมไปคล่อมมานะครับจังหวะการออกหมัดของก้าวไกลนะตอนนี้นี่ครับมันจอดยากแหละครับคือเสาโทเขาไม่เล่นด้วยครับคือเสาโทเองก็ไม่อยากจะต่อยให้เจ็บตัวครับคือตอนนี้ถ้าเกิดบอกว่าคะแนนนำนี่นำถึงไหนโอ้นำไกลไปนู่นละเลยขอนแก่นไปแล้วครับคือจัดให้ชกกับก้าวไกลต้องจัดมวยสไตล์ที่ใกล้เคียงกับเขาครับถ้าเกิดมวยสมองมวยดีๆหนีเยอะๆก็จะดูไม่สนุกครับ
ถีบซ้ายครับด้านของเสาโทก้าวไกลครับก็พอได้ถอนหายใจแล้วก็ฮึดขึ้นมาอีกรอบนึงแต่ว่าหมัดนี้มันไม่โดนครับต่อยก็ไม่โดนครับลูกพยายามมีนะครับแหมหมัดขวาครับแต่ว่าดึงหลบนิดเดียวเท่านั้นเองครับอาวุธที่ง้างออกมานะครับพอขยับปุ๊บนี่เสาโทเห็นอาวุธหมดยอดศึกเชฟบุญธรรม22มีนาคมก็เก็บได้1ล้าน9แสนนะครับบันทึกไว้เป็นเกียรติประวัติกับเชฟกระทะเหล็กบุญธรรมภาคโพครับจัดฉลองเป็นโปรโมเตอร์ครบ1ปีครับหมดยกครับหมดยกที่4นะครับแฟนมวยครับแฟนมวยก็นั่งนิ่งแล้วนะก็ยกหน้าไม่ต้องดูแล้วครับยกสุดท้ายขาดไปแล้วครับเสาโทเคซายิมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนก้าวไกลช.5พยาครับก็ต้องให้กำลังใจก้าวไกลกันต่อไปแล้วครับเป็นมวยโชคสนุกครับเสาโทก็แฮตทริกแล้วครับในการเจอกับก้าวไกล3ครั้งครับชนะรวดครับ